นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรยานหรือว่าวอลเลย์บอลก็ตามดูข่าวกับกีฬาสลับกันไปเลยถูกต้องครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องข่าวการเมืองเนี่ยก็ร้อนแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคุณสามารถตรงนี้เดี๋ยวเราว่ากันเจ้าตัวเบรกตัวเองแล้วได้ยินว่าถูกสั่งห้ามแล้วก็ถูกเรียกไปพูดคุยแล้วเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมเหมือนจะจบแล้วยังไงเดี๋ยวติดตามประเด็นนี้กันนะครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปที่ประเด็นเรื่องของที่ คุณทักษิณชินวัตรนะครับขออนุญาตศาลออกจากประเทศไป<อ>ดูใบสหรัฐอาหรับอิมริร์เรสฟออางก็คือบอกว่าอยากจะไปรักษาตัวแล้วก็จะไปพบนักธุรกิจปรากฏว่าศาลท่านก็ไม่ให้ออกนอกประเทศไม่อนุญาตหลายคนก็งงว่าช่วงเวลามันแปลกๆนะทำไมมาขอตอนนี้ล้วจะพ้นโทษอยู่แล้วล้วขอทําไมครับอไอประเด็นหลักๆก็คือขอทําไมเนี่ยแหละเพราะว่ารู้ทั้งรูอกก้อยู่แล้วว่าขอไปเนี่ยมัน<อ>ไม่ได้อยู่แล้วฮะ เพราะว่าก็พูดตรงๆว่าตัวเองก็เคยมีประวัติแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขของทั้งที่ตัวเองเนี่ยถูกพักโทษอยู่แล้วก็การที่ตัวเองได้รับการประกันตัวจากคดีมาตรา112มันก็มีเงื่อนไขนี้อยู่ด้วยอ,อทีนี้ฮะพอศาลไม่ให้รับไม่ให้ประกรันไม่ให้บินออกไปนอกประเทศเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะไปบั่นทอนขวัญกาลังใจของพักเพื่อไทยไหมเรื่องนี้ลองไปถามคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะครับประธานวิปรัฐบาล ในฐานะแกนนําพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันไม่ส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดครับคุณวิสุทธ์มองว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ศาลอนุญ,ญาตให้คุณทักษิณประกันตัวในคดีที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็มีข้อแม้อยู่แล้วว่าไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศแต่ก็คงไม่มีอะไรมากเพราะเป็นเรื่องที่ท่านได้บอกเอาไว้แล้วถือเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรและไม่มีใครตื่นเต้น ทั้งในสภาและในพักก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้นะครับคุณวิสุทธ์บอกว่ามีแต่คนที่กําลังใจดีกดไลค์ให้เรานะครับที่เงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยกำลังจะออกมาสู่พี่น้องประชาชนทําให้สสมีความสุขมากมีแต่คนให้ความสนใจจํานวนมากซึ่งตรงนี้เป็นบวกกับพักมากจึงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของนายทักษิณบอกว่าคงไม่ใช่ เป็นประเด็นที่ว่าสารเนี่ยไม่เชื่อถืออะไรแต่เป็นเรื่องครั้งที่สารให้ประกันตัวและได้เขียนเงื่อนไขเอาไว้แล้วไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรคนในพักกาลังใจเต็มเปี่ยมฮึกเหิมด้วยพลังใจที่แน่วแน่ไม่มีปัญหาไม่กลัวพักไหนไม่มีพักไหนจะมาเปลี่ยนนายกหรือเปลี่ยนรัฐบาลได้และเงินกําลังจะออกไปประชาชนกําลังจะมีความสุขนอกจากนี้ฮะก็ยังพูดถึงคดีของคุณเศรษฐาด้วยนะครับที่มีการยื่นถอดถอนมา และวันที่14สิงหาคมเนี่ยจะมีคำวิิจัยก็มั่นใจว่าวันที่14สิงหาคมคุณเศรษฐาทวีสินจะรอดแน่นอน